สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่ายเด็กบ้านนาเดอะซีรีส์ตอนพิเศษกันความเดิมจากตอนที่แล้วตะขาบหรือน้องไบถูกเข้าใจผิดว่าจีบตุนหรือน้องออมสินนั่นเองแม่ตอนแรกก็จีบส้มเปรี้ยวคราวนี้ก็ตุนเจ้าชู้จริงๆนะพ่อไก่แจ้เพื่อพิสูจน์ความจริงให้กับน้องไบเราจะไปถามคนในกองถ่ายกันว่าตะขาบหรือน้องไบเนี่ยเจ้าชู้จริงหรือไม่ สวัสดีครับผมไบนะครับรับบทเป็นตะขาบในละครเด็กบ้านนาเดอะซีรีส์นะครับในละครนะครับผมอาจจะเจ้าชู้แต่ว่าตัวจริงๆของผมนะครับไม่เจ้าชู้เลยถ้าไม่เชื่อไปถามพีทเลยครับคนแรกในละครเจ้าชู้ใช่ไหมแล้วตัวจริงเจ้าชู้ปะเจ้าชู้เฮ้ยเจ้าชู้เลยใช่แล้วเจ้าชู้เนี่ยต้องตอบว่าไม่เจ้าชู้สิถูกแล้วเราไปถามคนอื่นกันนะครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงผมว่าเจ้าชู้ครับเพราะว่าดูจากหน้าเนี่ยใช่เลยใช่มั้ยผมว่าน่าใช่แต่ว่านิสัยไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเขาแค่คบกันแต่ว่าอันนั้นเขาแค่แกล้งครับเขาไม่ได้คบจริงๆก็คือแกล้งที่เอาที่จบใช่ใช่ใช่ไม่ใช่คิดว่าไม่เจ้าชู้ครับเพราะว่าคิดนี้กันได้ไงเพราะเขาแค่เข้าใจผิดกันแต่ในชีวิตจริงเจ้าชู้ไม่ใช่แล้วผมคิดว่าไม่นะครับตะขาบเขาชอบแกล้งคนอื่นไหมครับผมคิดว่าจริงอะครับจริงหน้าตาดูว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจผมว่าไม่ครับเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาชอบแกล้งคนเยอะมากคนตาขาดในบทเราเป็นคนดีแล้วนะนี่มากครับแน่คอนเฟิร์มครับผมไม่เจ้าชู้แน่นอนครับเจ้าชู้แน่นอนค่ะไม่เจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้ค่ะไม่เจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้ไม่ค่ะเจ้าชู้สุดมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่1ตะขาบจะชู้มั้ยเจ้าชู้ครับเพราะเจ้าชาเพราะตะขาบเป็นแฟนกับกิ้งกือครับเจ้าชู้ครับผมจริงครับเจ้าชู้ครับลองดูนะฮะเจ้าชู้มากตะขาบเจ้าชู้จริงๆแอบชอบใครก็ไม่รู้ชอบแฟนเพื่อนจริงเหมือนพ่อมันนะเหมือนพ่อจีบแม่เค้าอ่ะคือเค้าจะมาในสายแบบเจ้าชู้ก่อนเลยทั้งชีวิตจริงเรื่องจริงเรื่องหลอกล้อเล่นเฉพาะในละครครับดีใจด้วยน้องไบในที่สุดก็พ้นข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นคนเจ้าชู้แล้วก่อนจากกันวันนี้เราไปดูตัวอย่างละครเพื่อเรียกน้ำย่อยกันสักเล็กน้อยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วลุยพี่ขอดูแขนก่อนเฮ้ยปาน9ดวงไม่ต้องพูดความจริงหรอกวะเนี่ยมันมาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในเด็กบ้านนาเดอะซีรีส์ตอนพิเศษวันเสาร์นี้6 โมงเย็นที่ช่อง YouTube โค้ชคินนะจ๊ะ